ตอนนี้นะคะอยู่ในไลฟ์300กะรัตไลฟ์อยู่กับกำไรก่อนเพราะว่าพี่แชมป์กำลังติดสายอยู่นะคะเดี๋ยวตามมาแน่นอนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบูธที่เซ็นทรัลพระราม2ค่ะบอกเลยว่าวันนี้เรามาออกบูธแบบว่าเอารถมาขนมาโชว์เยอะมากแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนหน้ารถไปเมื่อวานด้วยนะคะเราจะอยู่กันที่เซ็นทรัลพระราม2ยาวถึงวันที่26มิถุนายนเลยค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าใครกำลังหารถอิมพอร์ตค่ะไม่ว่าจะเป็นเซกเมนต์ไหนลองเข้ามาดูที่บูธได้ที่สำคัญราคาดีทุกคันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยเนาะตะเวนดูกันก่อนว่าวันนี้เราเอามาทั้งหมดกี่คันขออนุญาตกดแชร์ก่อนแป๊บนึงนะทุกคนใครที่ดูไลฟ์อยู่นะคะก็อย่าลืมกดแชร์ให้กำไรด้วยแป๊บนึงนะคะตอนนี้ในหน้าเพจไลฟ์300กะรัตไลฟ์ยังไม่ขึ้นเนาะเสียงอาจจะอู้ๆนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่สบายเพิ่งหายค่ะอาจจะมีพูดเหน่อๆนิดหน่อยอะรหัสยังไงมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะกำลังคุยโทรศัพท์จบราคาลูกค้าอยู่ตอนนี้ให้กำไรไลฟ์แทนก่อนสำหรับใครนะที่กำลังอยู่ในเซ็นทรัลพระราม2หรืออยู่ละแวกสมุทรสาครพระราม2อยากดูรถนำเข้าไม่ว่าจะเป็นเซกเมนต์ตัวไหนคอเวตมีไหมมาแล้วนะคะขอส่งไมค์ต่อไม่อยู่ด้วยกันนี่แหละเสียงยังพูดเหนื่อยอยู่เลยจะใช้งานกำไรแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ป๊อปอัพสโตร์ที่เซ็นทรัลพระราม2ครับหลายๆคนสงสัยครับว่าอยู่ตรงไหนเราเดินมาตรงที่หน้าห้างโมจินะฮะที่เป็นเสื้อผ้าหรือคุณจอดหน้าห้างเลยแล้วเดินเข้ามาก็จะเจอเรา300กะรัตนะครับหรือใครหน้าห้างมันมี3หน้านะหน้าห้างโมจิไงหน้าใช่หน้าห้างตรงกลางตรงร้านน้ำพุใช่นะฮะเสร็จแล้วก็เข้ามาหรือใครที่ถามว่าได้บอลชอนอยู่ไหนซูชิโรอยู่ตรงไหนสลัดอยู่ตรงไหนถ้าถาม300กะรัตคนอาจจะงงนะฮะแต่เราจะอยู่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26วันเกิดผมเลยค่ะนะฮะต้องบอกแบบนี้ว่าเราจัดราคาพิเศษให้เลยนะครับอย่างเมื่อกี้ไลฟ์ที่โชว์รูมแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะมาต่อกันลง YouTube นะครับอ่ะเราเริ่มคันแรกดีกว่าคันนี้โปรพิเศษละกันสำหรับ Corvette Stingray C8 ต้องบอกแบบนี้ว่าพิเศษอย่างไรรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่น70ปี Anniversary ครับสีขาวคันเดียวในประเทศไทยและเป็นหลังคาแก้วนะฮะความพิเศษของมันคืออะไรเฉลิมฉลองCorvette Stingray ครบรอบ70ปีครับเป็น Limited Edition สีขาวครับ Paper White นะฮะคันนี้ออปชั่นเต็มนะครับเป็นรุ่น 3LT เราต้องบอกแบบนี้ว่า Chevrolet Corvette นะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่มี 2LT 3LT 3LT จะเป็นตัวสุดท้ายณปัจจุบันตอนนี้นะครับซึ่งออปชั่นจะมาจัดเต็ม 3LT มีอยู่2ประเภทครับเปิดประทุนกับไม่เปิดประทุนแต่คันนี้ได้เป็นแบบคูเป้หลังคาถอดได้แต่ได้เป็นหลังคาแก้วเขาเรียกว่ารุ่น70ปี Anniversary ซึ่งออปชั่นคันนี้เต็มมากๆนะครับราคาที่เราเปิดอยู่เนี่ย 8,590,000 บาทถ้าลูกค้าซื้อสดวันนี้มีส่วนลดพิเศษให้นะฮะหลักแสนหลังการขายมีอะไรบริการบ้างคะเรามีวารันตี3ปี 50,000 กิโลครับต้องบอกแบบนี้ว่าเราไม่สามารถซ่อมศูนย์ได้ เพราะว่ามันไม่มีศูนย์เชฟโรเลตแล้วแต่เราจะพาเข้าศูนย์ที่ชำนาญที่สุดในเรื่องของรถซุปเปอร์คาร์แล้วกันเรามีอู่ในดิวอยู่นะฮะอย่างเชียงใหม่มันก็มีอู่ที่ดูแลรถพวกนี้อย่างต่างจังหวัดแต่ละที่มันจะมีอู่ที่ดูแลรถอย่างพวกนี้นะฮะซึ่งบริษัทวารันตีของเราได้ทำการรีเสิร์ชไปหมดแล้วเพื่อจะดูแลรถของเราใน300กะรัตไลฟ์โชว์รูมนะฮะรถคันนี้ 8,590,000 บาทผมคุยไม่ได้พูดท่านําเพลงฮะไม่ต้องว่าทําเพลงรถ 300,000 ครับสำหรับใครที่ซื้อกันสดครับ8,290,000 บาทเท่านั้น8,290,000 บาทเท่านั้นรถทันทีเลยนะล่าสุดผมเห็นคนยิงแอดมาขาย 9,990,000 บาทตัวไหนตัวไหน 3LT แล้วตัวเป็นพิเศษแบบนี้ได้เปล่าไม่วันนี้เราทำราคาที่เฉพาะในงานนี้เท่านั้นขอบคุณเซ็นทรัลด้วยที่ซัพพอร์ตเรานะฮะ8,290,000 บาทเท่านั้นพี่แชมป์คะจากประสบการณ์ที่เคยขับคอร์เวตมาเป็นไงบ้างขับดีกว่าปัญหาสั้นๆสำหรับคนที่กำลังลังเลว่าจะซื้อดีไหมขับยากหรือเปล่าคือต้องบอกแบบนี้ว่าคันที่ผมใช้คันนั้นเป็น 3LT เปิดประทุนผมขายมือ2ไป8,700,000เฮ้ยแพงกว่าคันนี้อีกนะก็ย้อนกลับไปดูผมขายไป8,700,000แพงกว่าคันนี้อีกนะเอกบางแสนซื้อผมไปนะโดนส้นตีนเอกบางแสนอยู่ตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้คันนี้รวมส่วนลด 300,000ที่พี่แชมป์ให้เมื่อกี้นี้แล้วอ่ะถูกกว่า 500,000 ใช่กว่า 400,000จากที่เราขับเป็นยังไงสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับคุณกำไรขับได้ผมขับได้ผมต้องบอกเลยว่าผมชอบ Corvette C8 มากกว่าGarado ไม่ต้องเซ็นเซอร์หรอมากกว่า Garado ในราคาใกล้ๆกันหนึ่งคือ Garado เนี่ยเวลาขับเหนื่อยค่ะทัศนวิสัยไม่ดีขับแล้วแบบเหนื่อยอะไอ้นี่อะครับแรงด้วยขับสนุกด้วยขับไปนึกว่าขับ Ferrari และราคาจับต้องไ
นะฮะทั้งหมดนี้มันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะใช่ใช่ใช่อาจจะไม่ได้มีคนที่ชอบหรือคิดเห็นแบบเดียวกับพี่แชมป์ครับค่ะอันนี้พูดจากประสบการณ์แล้วก็ความชอบส่วนตัวนะคะใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยผมมีเทียบกับกาลาโด992อะไรพวกนี้นะผมขับแล้วผมรู้สึกว่าแฮนด์ลิ่งมันดีขับดีพัฒนาวิสัยดีจอเครื่องเสียงดีที่มันดีหมดทุกอย่างเลยแต่เสียอย่างเดียวคือแบรนดิ้งบริษัทเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนพวกปอร์เช่ไม่ได้แข็งแรงเหมือนพวกลัมโบกินี่นะครับใช่ถ้าในไทยอ่ะเนาะใช่นะฮะแต่บอกเลยว่ามันจะเป็นรุ่นสุดท้ายนะที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องยนต์แบบนี้รุ่นใหม่จะเป็นไม่มีเครื่องยนต์สันดาปแล้วซึ่งเขาเรียกว่ามันจะหายอารมณ์ของการเป็น V8รถเมกามาโซต้องมี8แล้วเป็นขับขวาแท้คุณสบายใจได้วันนี้ซื้อรถส่วนใหญ่สมัยก่อนเขาต้องซื้อขับซ้ายและย้ายที่ออสเตรเลียเป็นขับขวาคันนี้ขวามาจากโรงงานเลยเรียกว่าไม่ต้องมากังวลว่าย้ายพวงมาลัยมาหรือเปล่ามาอย่างนี้ทั้งชุดกล้าท้าว่าให้คุณดูราคามือ2ครับวันนี้คุณได้ราคารถใหม่ป้ายแดง8,290,000 บาทย้อนกลับไปดูราคามือ2วันนี้8ล้านกว่าทั้งหมดแล้วเป็น2 LT ด้วยหรือต่ำสุดก็7ล้านปลายแต่เป็น2 LT คันนี้ก็ได้3 LT Limited Edition ครับไม่ต้องพูดเยอะ มาที่งานนี้เลย8,290,000 บาทสุดยอดไม่มีอีกแล้ว มีเพียงคันนี้คันเดียวหมดแล้วไม่สามารถสั่งใหม่ได้กับราคาแบบนี้อีกแล้วนะฮะ ใครที่กำลังหา Corvette สักคันเฟี้ยวๆแบบนี้และได้รถที่มีสตอรี่ผมยังอยากทำคลิปเกี่ยวกับเลยอะไรรู้ป่ะช่วงรายการรถมีสตอรี่อย่างเราได้ i8 Leicester มาอย่างเงี้ยมันรถมีสตอรี่มี19คันในโลก3คันในไทยโหดป่ะล่ะน่าทำนะพูดจริงอ่ะไปกันต่อจิมมี่จิมมี่สีเขียวเขาเรียกว่าเคโอติกเยลโล่สีเขียวเป็นสีที่แพงที่สุดครับค่ะเป็นสีที่ในประเทศไทยแทบจะไม่มีจอดราคาคันนี้ 1,690,000 บาทย้ำนะฮะ 1,690,000 บาทมันมีคนลงขาย 1,59 มีคนลงขายผมขายสีฟ้าเป็น 1,49 ผมต้องบอกแบบนี้ว่า 1,49 ผมขายตัวเปล่าไม่มีแถมอะไรเลยสิ้นแต่ถ้าคุณอยากได้ราคาพิเศษแบบถูกๆแล้วคุณเอาไปแต่งเพิ่มเองนะฮะพวกฟงพวกฟิล์มจออะไรไม่เอาเลยผมให้ในราคา 1,590,000 บาท 1,590,000 บาทสำหรับรถตัวเปล่าที่ไม่ติดของแถมไปใช่วารันตีอะไรไม่มีหมดคือขายตัวเปล่าเลยสมมติว่าอะไรรู้ว่าบอกมาบอกว่าพี่ไม่อยากได้ของแถมน้องได้ราคาเท่าไหร่ลดเลยแสนหนึ่งหรอเพราะอะไรรู้ไหมรถพวกนี้ไม่เอาไปแต่งหมดอะพอไปแต่งหมดก็หลุดวารันตีค่ะใช่ไหมไปแต่งไปใส่ดัดแปลงกองเปลือยนู่นนี่นั่นทำนู่นนั่นหลุดวารันตีใช่ไหมงั้นไม่ต้องเอา1,590,000 บาทคุณไปกดราคาที่ญี่ปุ่นที่เป็นรีเซลเข้ากูเน็ตเลยแล้วเซิร์ชราคาดูบวกภาษีบวกดอกเบี้ยแพงกว่ากูอีกและรถเทลติกเยลโล่มี2แบบหลังคาดำกับสีเขียวนะฮะเราเอาเข้ามาเนี่ยมีคันเดียวตอนนี้คันสุดท้ายแล้วจิมมี่เราขายไปค่อนข้างเยอะคันนี้เป็นคันสุดท้ายสีเขียว 1,590,000 บาทแต่สีเขียวหาดูน้อยมากจริงเนาะตอนที่ผมใช้สีครีมซื้อซิฟฟอนไอวอรี่ค่ะผมหาสีนี้ไม่มีจ่ายแพงกว่าเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีตอนนั้นไม่มีผมยอมจ่ายแพงกว่า 200,000 ก็ไม่มีตอนนั้นเพราะว่ามันขาดตลาดสีนี้เป็นสีที่คือถ้าขับจิมมี่จินนี่ต้องสีนี้กูเรียกจิมมี่อีกแล้วเรียกว่าถ้าเป็นในเบอร์ชัวร์ก็จะเป็นรูปไฟลุกเอาไว้เลยใช่ป่ะใช่ครับสีนี้มีน้ำไหมฮะไม่มีน้ำเลยค่ะอ่ะไปกันต่อฮะคันนี้ 1,590,000 บาทตัวรถเปล่าอย่างเดียวนะฮะตัวรถเปล่าอย่างเดียวนะฮะตัวรถเปล่าอย่างเดียวครับมาล็อกซี่เราแถมอะไรบ้างดูได้จำราคาไม่ได้เลย2290ค่ะเริ่มต้นกันดาวอยู่ที่ 500,000 บาทนะคะคันนี้แล้วก็ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเหมือนเดิมโอ้แล้วกูจะแถมอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยยาวขนาดนี้ก็ไม่จำได้นะไม่ใช่นะกูใช้กูแถมอะไรเพิ่มก็เอาอย่างงี้ครับใครที่ดูอยู่นะในบินใบเสร็จอันนี้นะฮะบินใบเสร็จอันนี้นะเห็นมั้ยเห็นมั้ยนะฮะเนี่ยตามนี้เลยนะล็อกซี่มีสีดำอีก5คันเหลือสีดำอีก5คันตามบินใบเสร็จอันนี้นะดาวอันนี้ดาว 500,000 ดอกเบี้ย 2.89 2.99 3.15 ถ้าคุณดาว 50%
ผ่อน4ปีผมลดดอกให้เหลือ 1.9 ผ่อน60งวดผมลดดอกให้เหลือ 2% นะฮะดาว 50% นะยังไม่พอของแถมที่ให้ประกันภัยสมาร์ทแคร์ทุกอย่างให้หมดค่ะนะฮะให้หมดส่วนลดเพิ่มอีก 40,000 เท่านะส่วนลดเพิ่มอีก 40,000 เหลือ 2,250,000 บาทท้าครับท้าให้ไปดูรถเราเข้าศูนย์ได้มันนั้น 50,000 กิโลฟรีที่ศูนย์โตโยต้าในเครือของเราคุณคิดว่ามูลค่าตัวนี้เท่าไหร่ครับประเมินไม่ได้ถ้าคุณคิดว่า 20,000 30,000 50,000 ก็แล้วแต่คุณไปลองขอแถมที่อื่นดูครับว่ามันมีหรือเปล่ามันประเมินค่าไม่ได้ครับเพราะเป็นสิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าเป็นเพียงเจ้าแรกและเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับใช่ค่ะจะบอกว่าส่วนลดค่าแรงค่าอะไรที่เราแถมลูกค้าค่ะมันไม่ได้หมายความว่าเป็นอู่หรือว่าเป็นการการันตีรับประกันตัวเองนะคะเพราะว่าส่วนลดค่าแรงที่เข้าก็คือเป็นค่าแรงศูนย์โดยตรงนะคะแล้วก็ค่าอะไรก็เป็นอะไรเบิกศูนย์ด้วยค่ะเราทำสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะศูนย์ในเครือของเรามีมากสุดกว่าที่และเรามีคอลเซ็นเตอร์ตลอด24ชั่วโมงเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียววันนี้คุณเสียที่ไหนเสียที่เชียงใหม่ซ่อมเชียงใหม่ครับเสียเกิน6ชั่วโมงนอนเชียงใหม่1คืนมีตั๋วเครื่องบินนะไอ้มีตั๋วมีห้องพักให้เกิน24ชั่วโมงมีตั๋วเครื่องบินกลับให้1ใบตามเงื่อนไขบริษัทประกันภัยเราขายสินค้าเราไม่ได้ขายสักแต่จะขายว่าเฮ้ยซื้อเลยพี่ผมวารันตีพี่5ปีก็ได้พี่3ปีก็ได้เราคิดแบบแบสตอรี่ที่สุดเลยผมอาจจะอยู่ไม่ถึงก็ได้แต่ยังมีคนกลางที่ดูแลคุณก็ได้ค่ะหรือวันนั้นผมอาจจะไม่อยากทำรถใหม่แล้วก็ได้ใช่ไหมแต่วันนี้บริษัทประกันภัยเขาดูแลคุณเลยผมซื้อวารันตีดูแลคุณเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวแล้วเป็นเพียงเจ้าเดียวที่ทำได้ดูแลคุณ24ชั่วโมงถ้าอย่างโตโยต้าเนี่ยซ่อมศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศไทยโดยบริษัทประกันภัยดูแลคุณนะฮะรถเสียที่ไหนคุณโทร call center เขาจะหาที่ที่ใกล้ที่สุดดูแลคุณครับค่ะแมนเทนแนนซ์ 50,000 กิโล 300 สมาร์ทแคร์เรามีดีลกับดีลเลอร์10กว่าดีลเลอร์แต่ละดีลเลอร์มีโชว์รูมมากกว่า 10-5 สาขารวมๆแล้ว 5-60 สาขาคุณโทร call center บริษัทเราครับและคำบุ๊กกิ้งว่าคุณใกล้ที่ไหนคุณเข้าไปสวิตได้เลยถ้าคุณบอกว่าโอ้โหทำไมต้องโทรบุ๊กกิ้งวันนี้คุณซื้อรถเกมาร์เก็ตคุณทำไงก่อนเข้าเซอร์วิสคุณก็ต้องโทรเข้าไปขอเซอร์วิสอยู่ดีว่าจะเซอร์วิสวันไหนแต่คุณก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย 50,000 กิโลเราทำให้ฟรีเลยเราจ่ายตังค์ให้ดูแลคุณเลยวารันตีเราซื้อวารันตีดูแลคุณเลยซื้อความสะดวกสบายครับให้คุณ24ชั่วโมงมีคอลเซ็นเตอร์ส่วนตัววันนี้รถคุณเสียไหนมีช่วยเหลือฉุกเฉินอีกให้จะไม่รู้ให้ยังไงละฟิล์มผมแถมแบรนด์เบาฟุ้งฮะคุณเซิร์ชได้ครับราคาที่เราแถมเนี่ยเราเขียนแบบเป็นชัดเจนว่าเราแถมยี่ห้ออะไรเบาฟุ้งเซรามิกเกตพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีครับนะฮะราคา 2,290,000 บาทไลน์นี้ผมลดให้ 40,000 ดาว 50% ผมลดดอกเบี้ยให้ 1.9 ของแถมลดลงป่ะของแถมไม่ลดลด 40,000 แล้วของแถมลดลงป่ะไม่ลดมึงดูดิเต็มคาราเบลแล้วแต่ลดลงมาตั้ง 40,000 บาทนะส่วนลดอ่ะเต็มคาราเบลแล้วลดดอกเบี้ยด้วย เป็นไงขายเอามันเหรอไม่ได้ขายเอาตังค์มาใช่ป่ะขายเอามันเนาะ 2,250,000 บาทครับนะฮะของแถมที่ดูอ่ะประกันภัยวารันตีค่ะแมนเทนแนนซ์เอาอะไรกันฟิล์มขัดสีเครื่องแก้วครบหมดทุกเซตอ่ะก็ไม่ขออธิบายเงื่อนไขประกันภัยแล้วก็ของแถมอื่นๆสักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยเป็นธรรมดาเนาะเขาก็จะไปดูรถหลายๆที่มาเพื่อมาเปรียบเทียบราคาของแถมแล้วก็มาเทียบชั้นกันว่าทำไมรายการของแถมรายการราคามันถึงได้แตกต่างกันแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าขออนุญาตพูดนิดนึงเกี่ยวกับของแถมของเราค่ะอย่างเช่นตัว Voxy วารันตีของเราเนี่ยมันไม่ได้แถมแค่วารันตีส่วนลดค่าแรงค่าอะไรเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะเรายังแถมวารันตีในเรื่องของการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะคะแล้วก็เครื่องเกียร์ส่วนคั่ว ECU แยกออกมาต่างหากอีกค่ะแล้วก็ยังมีฟิล์มติดรถยนต์คันขอแทรกนิดนึงครับ ระบบไฮบริดผมมีวารันตี5ปี 80,000 กิโลไม่ได้วารันตีปากเปล่าซื้อแพ็คเกจประกันภัยวารันตีจากประกันภัยให้ค่ะสำหรับคนที่กังวลเรื่องแบตไฮบริดนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาก็จะมีปัญหาหรือว่าเคยออกข่าวหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นนะคะตัดความกังวลได้เพราะว่าเรามีวารันตีรับประกันหลังการขายตามที่พี่แชมป์ได้แจ้งไปเลยแล้วก็ในส่วนของฟิล์มติดรถยนต์ต้องบอกเลยนะคะว่าฟิล์มเนี่ยมีหลายเกรดมากๆมีตั้งแต่ฟิล์มถูกไปจนถึงฟิล์มแพงแต่ของที่เราเอามาให้ลูกค้านะคะไม่ใช่แค่เอามาแปะไว้แล้วก็เอาฟิล์มอะไรมาติดก็ได้ถ้าสังเกตดูนะคะคือเราจะมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับเกี่ยวกับฟ
ิล์มเบาฟุ้งมาตั้งนานแล้วค่ะฟิล์มเบาฟุ้งเนี่ยก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกนำเข้าจากประเทศเยอรมนีนะก็คือสามารถกันแดดกองแสงได้ถึง 99.8% น่ะยังลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งจากแสงแดดหรืออะไรต่างๆนานาได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นฟิล์มที่เวลามืดแล้วขับรถได้ง่ายไหมใช่ผมใช้เองทุกคันต้องบอกแบบนี้ครับว่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันเยอะไหมเยอะผมเล่าให้ฟังเราไม่ได้บัฟที่อื่นนะฮะเราเจอใบเสนอราคาจากลูกค้าที่ส่งมาให้เรากรอบป้ายทะเบียนมึงลงทำไมแถมกรอบป้ายทะเบียนกูถามจริงเนี่ยนี่แถมกรอบป้ายทะเบียนเราก็เพิ่งไปดูว่าเอ้าเราก็แถมแต่เราไม่เคยลงเนาะเออแถมจอทีวีมันมีมาอยู่แล้วเออเข้าใจป่ะเข้าใจผมป่ะเออแถมอะไรวะผมกระดุมเอาแถมอยู่แล้วคือลงแบบคืองงอ่ะเฮ้ยมันไม่ผิดมันไม่ผิดเราก็ต่างหากที่เราต้องมาลงให้ชัดเจนกับลูกค้ามากขึ้นแต่เราจะอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าบางทีอ่ะจำนวนที่เขาลงยาวๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้บ่งบอกว่ามูลค่ามันจะมากหรือน้อยแค่ไหนสิ่งที่ผมลงเนี่ยมันคือสิ่งที่มีมูลค่าใช่ค่ะถ้าผมลงกรอบป้ายผมก็มีมูลค่าผมขายกรอบป้ายอยู่399รวมสติกเกอร์นั้นผมลงด้วยแหละแถมกรอบป้ายทะเบียนแถมสติกเกอร์ติดข้างหลังมูลค่า3 XXXผมไม่ต้องมานั่งลงไงไม่ด่าลูกค้าแบบนี้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้ด่าลูกค้าเรากำลังพูดให้ฟังว่าบางทีอ่ะการเขียนข้อความอ่ะอาจจะทำให้มันดูเยอะแต่เราเป็นคนที่เขียนข้อความไม่เป็นอ่ะเราเนี่ยเราดูดิหลักหมื่นหมดค่ะเต็มคาราเบลนะฮะเอาเป็นว่าใครที่ดูไลฟ์เฟซบุ๊กนี้อยู่แล้วยังไม่มีเวลาเข้ามาดูตัวรถแต่ว่าอยากเห็นของแถมแบบชัดเจนแล้วก็เกรดของแถมแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นในตัวของเอาผ่าน Roxy Noir นะคะจอที่แถมในรถจอแบบไหนตรงรุ่นหรือเปล่ามีรับประกันไหมฟิล์มรถเนี่ยมีประกันไหมเซรามิกหรือเปล่าบอกเลยนะคะฟิล์มเรามีรับประกัน5ปีเต็มสามารถเคลมที่ศูนย์บาฟงได้ทั่วประเทศเลยนะพูดผิดผิดถูกคืออย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราอธิบายแบบนี้นะฮะบางทีอ่ะไอ้เรื่องว่าที่อื่นส่งเข้ามาเราอ่ะได้รับมาจากลูกค้าและเราเจอลูกค้าบอกว่าทำไมแถมไม่เยอะเหมือนที่อื่นเมื่อเรามาเทียบกันแล้วเนี่ยอย่างกรอบป้ายเราไม่ได้ลงคือเราก็ไอ้นี่นะช่วยเหลือฉุกเฉินวารันตีคือเราก็มีหมดแล้วแต่เราไม่ได้ลงเพราะมันครอบคลุมไปหมดแล้วเขาจะในวารันตีของเราก็บอกแบบนี้ครับถ้าใครซื้อผมในงานนี้ราคาที่ผมลดแล้วนะผมสไลด์กล่องให้ถึงหน้าบ้านจังหวัดไหนก็ได้ฟรีเอ้ยสไลด์กล่องของขวัญนะหรอใช่จังหวัดไหนก็ได้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยเหนือสุดเออจ่ายใต้สุดจ่ายใจป่ามากทำไมอ่ะถ้าสไลด์กูก็จ่ายอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าใครนะคะยังไม่พอวันนี้ถ้ารู้สึกว่าพระราม2มันไกลและอยากจะซื้อรถให้กูสไลด์รถจริงป้ายแดงไปส่งถึงหน้าบ้านแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้เพราะรถใหม่มันถ้าคุณตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วมันติไม่ได้อยู่แล้วจอดได้เลยหรือถ้าคุณอยากลองเอาผ่านโทนัสเลยฮะต้องการลองโนอาโทนัสเลยฮะเดี๋ยวขับไปถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่ได้ซีเรียสแค่คุณได้ลองแล้วแล้วคุณก็ตัดสินใจเลือกดูครับว่าอยากจะซื้อที่ไหนยังไงถ้าคุณสนใจตัดสินจะซื้อที่ราคาก็เป็นส่วนบุคคลไปแต่ถ้าคุณจะตัดสินใจในเรื่องของของแถมเรื่องการบริการเราไม่ต้องบริการเราดีเราก็เจอปัญหามาพอสมควรต้องบอกแบบนี้ว่าตลอดระยะเวลา 6-7 เดือนเนี่ยเราพยายามปรับทุกอย่างเราเจอปัญหาเราปรับเราไม่ใช่เทวดาที่ไม่มีความผิดพลาดเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มันเกิดความก้าวกระโดดเราก็จะแก้ในสิ่งที่แก้กระโดดและมันจะดีขึ้นครับก็ขอให้ลูกค้าซัพพอร์ตเราละกันอะไรที่มันช้าหรืออะไรเราพยายามปรับอยู่ครับเราไม่เคยนิ่งนอนใจนะฮะแล้วเราจะทำให้มันดีขึ้นอย่างเดือนที่แล้วทำไมเราถึงไม่ออกบูธเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยอดจองจากหน้าก่อนหน้านั้นอ่ะมันทำให้เรามันทะลักจนที่เราต้องทำรถส่งรถเนี่ยทุกวันละ 3-4 คันมันไม่ทันวันนี้เราเริ่มปรับเราเริ่มพร้อมสถานที่พนักงานบัญชีเราเริ่มพร้อมแล้วฝ่ายเอกสารเราเริ่มเติมขึ้นมาแล้วครับก็มันจะดีขึ้นครับและใครที่อยากสนใจรถมาเลย2,250,000 บาทใช่ค่ะของแถมเพียบเลยลูกค้ายืนซื้ออยู่ได้ยินใช่ลูกค้าได้ยินเต็มไปหมดแล้วเนี่ยรถเท่าไหร่เนี่ยแล้วนอกจากนี้นะคะสำหรับท่านไหนเลยนะที่ดูไลฟ์เฟซบุ๊กเราอยู่แล้วอยากจะรู้ลิสต์ของแถมประเภทของแถมรายละเอียดของแถมแบบชัดเจนตอนนี้นะคะน้องแอดมินเรามีชุดข้อมูลไว้ให้ลูกค้าดูสแตนด์บายเอาไว้หมดแล้วค่ะสามารถทักอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็โนอาเราไปดูโนอาไหมโนอาลูกค้าดูอยู่ลูกค้าดูอยู่กันดูเอาผ่านก่อนไหมได้นะฮะเอาผ่านเราไลน์ที่โชว์รูมไปแล้วแหละแต่เรามีไม่เราต้องบอกงี้ครับว่าเราที่นี่พิเศษกว่าที่โชว์รูมไหมราคาโหที่โชว์รูมโหดแล้วเมื่อกี้ไลน์มันอยู่ในคลิปเดียวกันอยู่แล้วต้องบอกแบบนี้ครับเราจะย้ำเสมอวันนี้เราเจอลูกค้าท่านหนึ่งครับ
มาที่โชว์รูมครับที่โชว์รูมเรามีจอดอยู่3คันก็ถามมีจอดอยู่แค่นี้อ่ะครับผมอยากจะถามว่าพี่ครับพี่รู้ไหมว่าภาษีคันเท่าไหร่ที่ผมต้องจ่ายออกมารวมตัวรถเนี่ยผมอยากจอดเยอะเหมือนกันครับแต่ไม่เป็นไรครับพี่แต่ถ้าพี่จองมาปุ๊บผมออกไปพี่ได้แน่นอนและเอารูปสต็อกให้เขาดูครับว่าเรามีไม่เยอะเติมไม่พักส่งไม่หยุดครับเรามีสต็อกนี่อยากบอกอ่ะซื้อกี่คันก็มีดีกว่าถ้าไม่เชื่อซื้อไปถ้าไม่เชื่อซื้อ3,000-5,000มาเลยเดี๋ยวราคาแบบจัดเซ็ตพ่อค้าเราก็ส่งใครอยากขายรถใหม่อินพอร์ตผมก็ส่งขายส่งด้วยขนาดผมขายลูกค้าผมยังไม่แพงเลยแล้วใครเป็นพ่อค้าอยากทำรถใหม่มาเลยเปิดรับเซลล์ทีมใครอยากขายรถใหม่โดยไม่ลงทุนมาเลยเดี๋ยวจัดให้ขอมีแรงมีใจแล้วก็มาเทรนนิ่งการขายกับทางบริษัทก่อนใช่ค่ะนะฮะเอามาเรามีทุกรุ่นทุกแบบเวลไฟเราก็มีเรามีหมดอะอยู่ที่ว่าสนใจออปชั่นแบบไหนก็คุยกันสต็อกล้นนะสต็อกล้นไม่เชื่อมานะฮะแล้วราคาเนี่ยเริ่ม399คุยได้หมดทุกเงื่อนไขอยากคุยยังไงว่าไปเลยนะฮะถ้าเกียร์จบได้ก็เกียร์จบไม่ได้ก็ทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วกันไปโนอาโนอาครับโตโยต้าโนอารุ่นนี้เป็นชูโรงของเราครับรถห่างหายสต็อกไปสักพักครับเราไลฟ์ในโชว์รูมแล้วเมื่อเช้าไลฟ์ตัวรายละเอียดตัวรถไปแล้วใช่คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่มีเวลโนอาเอฟเบนซินนะฮะสีขาวคันนี้เข้ามาแล้วรอพร้อมส่งมอบนะครับสิ่งที่คุณจะได้สีขาวคันนี้มอบเป็นสีอะไรอ่ะสีส้มปกติเราขายอยู่1,899,900 บาทเพราะเอฟภาษีจะแพงกว่าวันนี้ผมทำราคาภายในงานครับ1,899,000 บาทนะฮะ1,899,000 บาทครับนะฮะลดให้แล้วทันที 100,000 นะจัดไฟแนนซ์ดาว 50% ดอกเบี้ย 1.9 ไม่ราคาเนี้ยมันราคาเต็มจริงๆมันคือ1,999ใช่ไหมนะฮะเราขายเท่ากับราคาไฮบริดเลยเราทำมาให้ลูกค้าที่อยากได้เครื่องยนต์เบนซิน 1,899,000 บาทสิ่งที่คุณได้คืออะไรรู้ไหมฮะได้อะไรบ้างคะฝาท้ายไฟฟ้านะฮะฝาท้ายไฟฟ้าเป็นยังไงอะตรงฝาท้ายไฟฟ้านี่ใช้งานยากไหมฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนเอาผ่านกดปุ่มข้างไฟนะฮะนะครับต้นนะครับนี่ฝาท้ายไฟฟ้าครับพรมกระดุมกรอบป้ายเอาปะก็ปิดตรงนี้เลยปิดได้เลยเอามาบอกแบบเขากลับกรอบถามกรอบป้ายด้วยครับแถมสติ๊กเกอร์ด้วยได้ปะอ่ะประตูนี่อยากให้ดูเบาะอยากให้ดูเบาะฮะเบาะหนังทำให้ด้วยสวยเลยนะเนี่ยเบาะหนังแท้นะฮะเบาะหนังแท้นะครับอันนี้เป็นกัปตันซิตด้วยนะคะเนี่ยใช่ครับคันนี้นะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอกล้อง360องศานะฮะครบหมด1899ผู้หญิงขับยากปะคะขับง่ายขับสบาย1899นะฮะเราเหลือแค่3คันเบนซิน1899ถ้าซื้อภายในงานนี้นะฮะผมแถมล้อแม็กให้1ชุดเครื่องเบนซินกินน้ำมันป่ะคะพี่แชมป์กินน้ำมันไหมไฮบริดเขาบอกกินอยู่ประมาณ18กิโลลิตรถ้าเบนซินประมาณ14-15กิโลลิตรนะฮะคันนี้ราคาอยู่ที่ 1,899,000 บาทนะครับเอางี้ดีกว่าเราแถมแม็กให้ชุดนึงเราแถมแม็กให้ชุดนึงฮะเราแถมแม็กให้ชุดหนึ่งด้วยตามสเต็ปของเราครับฟิล์มเราแถมทุกอย่างแถมนี่ดูราคา1,899ไฮบริด1,999เบนซินนะฮะของแถมตามนี้ครบหมดครบหมดนะฮะมี300สมาร์ทแคร์ให้ด้วยโอ้ไม่เหลือแล้ววารันตีเครื่องเกียร์ส่วนคั่ว ECU 300สมาร์ทแคร์วารันตีช่วยเหลือฉุกเฉินฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะคะแล้วก็ส่วนลดค่าแรงค่าไหลจากศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศในเครือค่ะส่วนมีดอกเบี้ยด้วยเราต้องบอกนี้ว่าส่วนลดของเราเนี่ยในเรื่องของแมนเทนแนนซ์ที่ศูนย์โตโยต้าในเครือของเราข้อดีคืออะไรรู้ไหมข้อดีคือราคาเมนราคาโตโยต้าคือราคาปกติและลดลงมาแต่บางสิ่งบางอย่างที่บางที่อาจจะแจ้งอย่างที่ลูกค้าบอกโอ้ยที่อื่นเขาลด 20% ค่ะค่าแมนเทนแนนซ์ค่ามาตรฐานไปอยู่ตรงไหนครับเพราะแมนเทนแนนซ์ของอู่เขาอยู่แล้วค่ะ
เขาอาจจะมันก็เทคนิคของแต่ละที่เราต้องบอกแบบนี้ว่าต้องดูที่เราไม่บับกันดีกว่าเปลี่ยนเรื่องดีกว่าต้องดูว่าศูนย์ของเรามันเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าของเรามันคือศูนย์โตโยต้านะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานเขาก็จะตรงกับแบรนด์อยู่แล้วอ่ะ1,890,000 บาทได้ล้อแม็กด้วยคันนี้เบนซินมีอันนี้หรือว่าเปลี่ยนแม็กให้ใหม่รถคันนี้มีเพียง3คันเบนซิน1899ค่ะแล้วหลังจากนี้จะโดดเป็น199แล้วผมทำในงานนี้แค่3คันเท่านั้นส่วนไฮบริด X Hybrid No R X Hybrid ผมมี6คันสีดำค่ะผมทำโปร1799เฮ้ยแต่1799ในที่นี้ผมต้องบอกก่อนว่าเราจะให้แค่จอกล้องถอยฟิล์มพรมกระดุมค่ะแค่นั้นเหมือนในไลฟ์ตอนเช้าอ่ะนะฮะไลฟ์ตอนแรกอ่ะคือมีแค่6คันหมดแล้วหมดเลยเฉพาะในงานนี้เท่านั้นเราไปดู Porsche กันบ้างมั้ยมาเราดู Porsche มาPorsche คันนี้ราคาอยู่ที่ 7,590,000 บาทเราต้องบอกเลยว่ามีลูกค้าหลายๆท่านเดินมาหาเราว่าอะไรป่ะบอกเราว่าอะไรป่ะสวัสดีครับบอกเราว่าอะไรรู้ป่ะคันนี้ทำไมเขาเห็นที่ AS รถศูนย์อ่ะ6ล้านกว่าบาทเองเราไม่เถียงราคาเริ่มต้น6ล้านกว่าบาทครับแต่ถ้าคุณกดคอนฟิกนี่เข้าไปโดนไป 400,000 300,000 กว่าโดนนี่อีก2อีก 100,000 กว่าบาทสีน่าจะเป็นมูลค่าล้อแม็กนะฮะออปชั่นสติกเกอร์ข้างออปชันภายในทูโทนพวงมาลัยคอนฟิกมามีจอหลังด้วยนะฮะครบหมดคือออปชันพวกนี้มันเป็นออปชันเสริมนะฮะเบ็ดเสร็จแล้วคันนี้กดเรียบร้อยแล้วเนี่ยตกเกือบ8ล้านกว่าวันนี้เราทำราคาพิเศษครับ Porsche Cayenne Coupe คันนี้ 7,590,000 บาทซื้อวันนี้ซื้อเงินสดนะฮะถ้าซื้อเงินสดผมลดให้ 300,000 เหลือ 7,290,000 บาทอะไรไง 7,290,000 บาทครับคิดนี้ผมเดือดครับไม่มีรถหลักหมื่นครับ300กะหลาดไม่รู้จักคำว่าหลักหมื่นครับรถที่ละ 300,000 สับเมื่อเช้ารถ GTR 500,000 ไม่มีคำว่ารถหลักหมื่นครับ300กะหลาดเปิดไม่มีกั๊กครับที่ทำอยู่เขาไม่ได้ขยันนะเขาเรียกร้อนเงินแล้วใช่เราขายได้ขายเราเป็นโชว์รูมแบ่งปันขายได้ขายนะฮะต้องบอกแบบนี้นะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ดีกว่าสำหรับท่านใดที่อยากจะมาชมรถจริงๆพรุ่งนี้เรามีนำรถ Toyota LC 70ที่มีโชว์ที่มีจอดในแผ่นดินไทยเพื่อให้คุณดูเนี่ยคันเนี้ยคันแรกในประเทศเราส่งมอบไปแล้ว 3-4 คันและมีรถในสต็อกมากกว่า10คันนะฮะอยู่ที่ญี่ปุ่นกำลังทยอยมาถ้าผมจะพูดวันนี้ว่าผมเป็นโชว์รูมที่ส่งมอบ Land Cruiser LC 70เยอะที่สุดในประเทศได้เต็มปากเลยครับนะฮะยึดจากอะไรยึดจากยอดจองและยอดส่งครับยึดจากการเอารถเข้ามาด้วยเปล่าใช่ และที่สำคัญครับ Toyota LC 70ครับเราเป็นคนหนึ่งที่ขาย Toyota LC 70เยอะที่สุดแต่เชื่อไหมครับว่าเราอาจจะมีความรู้ไม่เยอะที่สุดครับเพราะอะไรรู้ไหมยังไม่ทันอะไรเลยเพราะลูกค้ารู้หมดแล้วเรายังไม่เคยได้มีโอกาสที่จะเอาตัวรถจอดมาเพื่อศึกษาหรือดูรายละเอียดอิสเซสซอรี่ของตัวรถเลยนะเชื่อไหมรถลงปุ๊บลูกค้าไปเลยเอาเลยไม่เคยจอดข้ามวันเลยค่ะคันนี้เป็นคันเดียวที่เราไม่ได้บอกใครเราต้องการเอามาโชว์จริงๆและสามารถซื้อจ่ายจบถ้าอยากได้ LC 70ที่ราคาที่ดีที่สุดสีดำคันเดียวในประเทศไทยมาเจอผมได้เลยครับผมจัดให้ตอนนี้เลยนะตอนนี้มีข้อมูลแล้วนะถ้าคุณอยากได้คุณโทรมาบอกว่าขอคุยกับคุณแชมป์เรื่อง LC 70เพราะผมต้องการพร้อมจบคุณโทรไปเลยผมจัดให้ผมคุยกันแบบนี้นะฮะอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะฮะเจอที่เซ็นทรัลพระราม2ถึงวันที่26นะครับเรานำรถ Toyota LC 70 Jimny Corvette 70ปี Toyota Alphard Noah Voxy และยังมีสาขาสเตปวากอนอีกเราทำในราคาที่จับต้องได้สเตปวากอนเริ่ม179นะฮะเบนซินโอเริ่ม 1.89 เราทำโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์สดนี้เท่านั้นราคาที่เราโพสต์ขายคือราคาปกติเราต้องการให้สำหรับแฟนคลับที่ดูคลิปนี้จริงๆนะฮะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนครับก็ถ้าคำพูดบางคำพูดอาจจะสอดเสียดหรืออาจจะทำให้ลูกคนแบบไม่พอใจต้องขอโทษไปนะที่นี้ด้วยมันเป็นอารมณ์ในการไลฟ์สดนะครับนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ Channel YouTube ด้วยเป็นกำลังใจด้วยกดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็อยากฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถป้ายแดงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอามือ2ที่มีอยู่เทิร์นที่ไหนอย่าลืมนึกถึง300กะหลาดไหลค่ะเราจะพูดแบบนี้ครับเรามีคนชนะในรถมือ2ครับเราไม่ต้องตัดส่งให้ที่อื่นครับเราซื้อเข้าเองเอาเข้าเองปลายสายเราขายเองแล้วคุณคิดว่าเราจะให้ราคาได้สูงไหมล่ะครับเออเออค่ะ
นะฮะโอเคเดี๋ยวไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ1ปีเต็มมองแอร์มีรถสปอร์ตและซุปเปอร์คาร์ที่นี่เรามีรถให้คุณเลือกมากมายจนคุณต้องหลายตาและเรารับประกันไม่ชนดังไม่พลิกความไม่จมน้ำไม่ตัดต่อและไม่ผิดกฎหมาย